ที่ก็เป็นบรรยากาศนะคะวันวิสาขบูชาประจำวันนี้ต้องบอกว่าสำหรับในวันวิสาขบูชาประจำปีนี้เนี่ยทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ากิจกรรมหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นิยมกันมากที่สุดก็คือการไหว้พระ9วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตนั่นเองค่ะไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณวริดาหารภูมิค่ะมีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงมีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมากอย่างวันวิสาขบูชาวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6โดยวันวิสาขบูชานี้นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยแล้วยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยชาวพุทธทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับปีนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชาหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมไหว้พระ9วัดล่องเรือเจ้าพระยาอิ่มบุญสุขใจโดยหนึ่งใน9วัดตามเส้นทางบุญที่ได้รับความนิยมจากคนกรุงเทพเข้ามาสักการะบูชาคือวัดราชสิงห์ขอนวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจากคติความเชื่อที่ว่าหากมาสักการะแล้วจะสมปรารถนาโดยวัดแห่งนี้มีหลวงพ่อแดงพระพุทธรูปเงินสำริดทองคำปางมันวิชัยศิลปะแบบอยุธยาและสุโขทัยประดิษฐานอยู่ซึ่งนอกจากจะมีความงดงามแล้วยังมีการขนานนามกิตติศัพท์ด้านความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงด้วยว่าหากใครได้บนบานสรรกล่าวมักได้สมปรารถนาเสมอทำให้ในวันวิสาขบูชาปีนี้มีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้ามาไหว้พระขอพรที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมากรู้สึกว่าแบบว่าแต่ละวัดเนี่ยเพราะว่าบางวัดเราก็ยังไม่เคยมาเลยนะคะบางวัดก็ไม่รู้จักว่าอยู่ที่ไหนก็เลยเลือกมาทางเรือเพราะว่าถ้าอย่างทางรถเนี่ยก็พอรู้จักแล้วก็จะมีวัดโพอะไรเงี้ยเราพอรู้จักแต่วัดที่มาทางเรือเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาโอกาสอย่างนี้หายากที่เราจะได้มาทำบุญวันวิสาขะและอีกอย่างก็ได้9วัดพร้อมกันถ้าเรามาเองวันเดียวก็คงไปไม่ครบและอีกอย่างคือกรมศาสนาสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำความดีในวันที่มันครบรอบที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะถัดมากับวัดวรจัญญาวาสวัดราชเก่าแก่สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดหันสู่แม่น้ำเขตด้านเหนือของวัดติดกับคลองบางขวางจึงเรียกกันว่าวัดบางขวางล่างภายในวัดมีธรรมาสน์บุษบกฝีมือช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางมีลักษณะและศิลปะลวดลายที่งดงามตามคติที่ว่าแผนไทยโบราณวิจิตรงดงามแห่งศิลปะซึ่งหากใครที่มาวัดนี้จะต้องมากราบสักการะพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยมีชื่อว่าพระพุทธสีมุนีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อสุโขทัยพิชิตมารอีกหนึ่งวัดยอดนิยมตามเส้นทางบุญล่องเรือไหว้พระคือวัดยานนาวาพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะรูปเรือสำเภาเปรียบเสมือนสำเภาใหญ่พามนุษยชาติข้ามองคสงสารไปสู่พระนิพพานตั้งใจว่าวันนี้เป็นพระใหญ่ก็อยากจะให้ครอบครัวเนี่ยมาไหว้พระกันหลายๆวัดผมก็เห็นว่ามีเรือด่วนเจ้าพระยาครับเขาให้ไหว้พระ9วัดเราก็คิดว่าเออมันสะดวกครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นโครงการที่ดีดีมากนอกจากนี้ยังมีวัดกัลยาณมิตรวัดระฆังโคสิตารามวัดคฤหบดีวัดเทวราชกุญชรและวัดราชาธิวาสวิหารที่เข้าร่วมโครงการ9วัดเส้นทางกิจกรรมไหว้พระอิ่มบุญสุขใจซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงการรำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต